เทวดารักษาพระศาสนาท่านให้ลางบอกเหตุว่ามีพระธรรมกำลังถูกทำลายด้วยมารศาสนาอาศัยคราบพระเหลืองอิงศรัทธามหาชนแต่ปฏิบัติตนสวนกระแสคำสอนปลุกศรัทธาหาทรัพย์จากแรงศรัทธาแล้วมาสร้างศรัทธาให้ตนเองด้วยการสร้างภาพลวงตาทำบุญยิ่งใหญ่แต่อยู่นอกเขตพระศาสนาบิดเบือนคำสั่งสอนและปฏิรูปคำสั่งสอนด้วยถ้อยคำใหม่ๆโดยอาศัยอิงหลักในพระธรรมแต่แก้ไขเนื้อหาภายในให้ผิดเพี้ยนมากบ้างน้อยบ้างตามโอกาสและสถานการณ์พาไปพุทธบริษัท4หลายคนเห็นผิดด้วยเรียนรู้มาน้อยจึงมีความคิดติดอยู่ที่เปลือกภายนอกแพ้พ่ายต่อรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายดังรูปของพระเทวทัตที่ท่านแสดงตนเป็นตัวอย่างให้ดูในพระไตรปิฎกแต่ปฏิบัติตนสวนทางคำสั่งสอนสร้างฐานอำนาจตนเองมุ่งเป้าสู่ความเป็นใหญ่ใช้เครื่องมือทันสมัยประโคมภาพลวงตาใครหลงเชื่อพาตัวเดินผิดทางแถมช่วยกระพือความหลงผิดให้ระบือไปทั่วแผ่นดินกรรมนี้จะทำให้บรรลุธรรมได้ยากบางคนถึงนรกด้วยศรัทธาแรงกล้าที่อยู่ผิดที่ผิดทางทำดีอยู่บนกองเพลิงช่วยเผยแผ่ความหลงพุทธบริษัททั้งหลายจงระวังรักษาตนให้ดีๆนี่คือลางบอกเหตุจากยอดพระธาตุที่หักโค่นลงมาโลกเป็นไปตามจิตเมื่อจิตวิปริตโลกก็จะวิปริตตามไปด้วยระวังภัยธรรมชาติกันให้มากๆนะจ๊ะคนดีๆทั้งหลายที่ว่าจะมีไฟบรรลัยกันมาเพราะว่าคนมีจิตบาปมากศีล5ทำไม่ค่อยจะครบเช่นปาณาติบาตเป็นต้นอายุมันจะน้อยลงทุกทีจนกระทั่งอายุถึง10ปีเป็นอายุไขตอนนี้เกิดมิคสัญญีไม่มีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันจะรบราฆ่าฟันกันมากพระอาทิตย์ท่านรำคาญเต็มที่โผล่มาทีละ2ดวง3ดวง4ดวงตายหมดทีนี้ถึง7ดวงน้ำในมหาสมุทรก็แห้งต้นไม้แห้งกรอบจัดผลที่สุดเป็นไฟลุกไฟไม่ได้ไหม้มาจากไหนอาศัยน้ำแห้งต้นไม้แห้งกรอบเต็มที่ความร้อนหนักก็เกิดไฟลุกขึ้นก็ล้างกันสักทีหนึ่งเมื่ออารมณ์สงสัยเกิดขึ้นฉันก็อดที่จะอยากรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ในที่สุดคืนวันหนึ่งฉันนั่งคุมกรรมฐานอยู่ความสงสัยเรื่องรู้เลยทงเกิดขึ้นมาขวางจิตจึงถามท่านผู้รู้ที่เป็นสัพพัญญวิสัยท่านทรงพยากรณ์ให้ทราบดังนี้หลังจากกึ่งพุทธกาลไปแล้ว 4,000 ปีจะมีไฟล้างโลกล้างแต่โลกมนุษย์เท่านั้นไม่ลุกลามไปถึงเทวดาท่านบอกว่ามันเริ่มความเร่าร้อนตั้งแต่ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีแล้วจากนั้นไปพวกอธรรมเกิดมากมีอำนาจวาสนามากทำให้ความสงบสุขไม่มีเพราะพวกอธรรมเป็นพวกเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ส่วนรวมโลกจะร้างไม่มีต้นหญ้า กอไม้แม้แต่น้ำในมหาสมุทรก็ไม่มีไปครบ 1,000 ปีหลังจากนั้นแล้วจะมีฝนใหญ่ตกลงมาในโลกมนุษย์แม่น้ำและมหาสมุทรจะเต็มไปด้วยน้ำพื้นโลกจะชุ่มชื่นต้นหญ้าต้นไม้จะเริ่มงอกงามขึ้นเป็นลำดับจนโลกทั้งโลกกลายเป็นป่าไม้หลังจากโลกที่เขียวชอุ่มไปด้วยต้นหญ้าใบไม้นั้นทิ้งระยะนาน 10,000 ปีสัตว์โลกเริ่มเกิดสัตว์และคนที่มาเกิดยุคต้นไม้นั้นไม่ได้อาศัยบิดามารดาเป็นแดนเกิดมาเกิดแบบโอปาติกะคือมาเกิดด้วยอำนาจกรรมคือเป็นตัวตนขึ้นจะยังไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ส่องแสงมีแสงสว่างเกิดจากอำนาจบุญของแต่ละบุคคลคือมีแสงสว่างออกจากตัวเองเป็นสำคัญเรื่องอาหารนั้นในระยะแรกยังไม่ต้องการอาหารมีความอิ่มด้วยธรรมปีติเพราะแต่ละคนที่มาเกิดล้วนแล้วแต่มาจากเทวดาหรือพรหมทั้งนั้นไม่มีสัตว์นรกหรือเปรตเจือปนโลกจึงเต็มไปด้วยความสุขหาความทุกข์ไม่ได้นอกจากกฎธรรมดาคือความเสื่อมของสังขาร
เรื่องการทะเลาะยื้อแย่งไม่มีคนทุกคนเป็นคนสวยหมดมีผิวขาวเหลืองเนื้อละเอียดทั้งหญิงและชายมีแต่คนรวยไม่มีใครจนมีแต่คนใจบุญไม่มีใครใจบาปเมื่อโลกมีมนุษย์และสัตว์บริบูรณ์มีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์ระยะเวลานับแต่มีสัตว์โลกเกิดในโลกเวลาล่วงมาได้ล้านปีคนสมัยนั้นมีอายุครองตนเองได้40,000ปีเป็นอายุไขท่านว่าตอนนั้นพระสีอานจะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเขตที่ท่านลงมาตรัสสมัยปัจจุบันเรียกว่าเขตเมืองพม่าพูดถึงไฟบรรลัยกันแล้วน่ากลัวจริงๆนะแต่ถ้าคนชั่วมีมากก็ควรล้างกันเสียทีมนุษย์ปัจจุบันนี้เป็นกลียุคคือเป็นยุคที่มีสัปปบุรุษอยู่เพียงหนึ่งในสี่ส่วนนอกนั้นล้วนเป็นอสัปปบุรุษมีได้บริสุทธิ์อยู่ในศีลและนับวันอันธพาลชนก็จะมากขึ้นทุกทีด้วยเหตุนี้จึงว่าอริยบุคคลในมนุษย์โลกมีจำนวนน้อยกว่าอริยบุคคลในเทวโลกการที่อริยบุคคลในมนุษย์โลกมีน้อยกว่าเทวโลกนั้นพระพุทธศาสนิกชนในมนุษย์โลกนี้มีจำนวนน้อยทั้งอย่างไม่ค่อยสนใจปริยัติและปฏิบัติพระศาสนาจึงไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในพระศาสนาพอที่จะนำตนให้พ้นความเป็นปุถุชนสู่อริยบุคคลได้การที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้จะต้องสร้างคุณธรรมไว้ถึง7ประการ 1. ต้องเป็นเหตุกะปฏิสนธิบุคคลเกิดมาด้วยเหตุ3คืออโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุ 2. เคยสร้างปัญญาบารมีในการเจริญวิปัสสนามาแต่ชาติปางก่อน 3. ขวนขวายในการเจริญวิปัสสนาในปัจจุบันชาติ 4. เข้าใจเจริญวิปัสสนาในพระพุทธศาสนา 5. ต้องมีสถานะที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติ 6.ต้องไม่มีความกังวลใดๆในปริโภค10ประการ 7. ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติให้มากพอสมควรและมีข้อวินิจฉัยว่าตนจะสำเร็จเป็นอริยบุคคลได้หรือไม่ในชาตินี้ชื่อว่าปัฏฐานิยังคะ5ข้อดังนี้ 1. ต้องเลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 2.มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ที่แข็งแรงไม่มีโรค 3. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและไม่มีมารยาสาไถต่อใคร 4. ต้องมีความเพียรตั้งใจมั่นในการปฏิบัติ 5. ต้องปฏิบัติถึงขั้นอุทยพยญาณเป็นอย่างน้อยผู้ใดพิจารณาตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้แล้วก็เป็นที่มั่นใจได้ว่าตนอาจสำเร็จมรรคผลได้ในชาตินี้การที่พระพุทธศาสนาจะเจริญแพร่หลายได้ก็ต้องอาศัยพุทธศาสนิกชนเป็นใหญ่สถานที่ใดมีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากสถานที่นั้นก็เป็นที่เจริญแพร่หลายของพระพุทธศาสนามากและสถานที่ใดมีพุทธศาสนิกชนมากสถานที่นั้นก็ต้องจำเป็นต้องอาศัยท่านผู้รู้ที่เป็นอริยบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยปริยัติและปฏิบัติมีอยู่ในเทวโลกนั้นได้กล่าวไว้แล้วว่ามีอริยบุคคลอยู่จำนวนมากจนถึงประมาณไม่ได้ข้อนี้แสดงได้ว่าในเทวโลกนั้นมีความเจริญแพร่หลายมากกว่าในมนุษย์โลกเพราะมีอริยบุคคลมากนั่นเองแม้ในมนุษย์โลกจะมีการสอนการเรียนพระไตรปิฎกกันเป็นพิเศษจากการฟังธรรมและการแสดงธรรมตามปกติและพระสงฆ์บวชเรียนได้ซึ่งในเทวโลกไม่มีก็ตามถึงกระนั้นก็ยังมีจำนวนเล็กน้อยอย่างไม่กว้างขวางแพร่หลายเท่ากับเทวโลกอยู่ดีด้วยเหตุนี้เทวดาทั้งหลายจึงนับได้ว่าเป็นผู้อันน่าควรเคารพบูชานอกจากจะเป็นอริยบุคคลแล้วและผู้ที่ยังมิได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลซึ่งก็นับว่าเป็นพวกเทวดาสัมมาทิฏฐิเมื่อจิตรับข้อมูลวิปริตมากๆความไม่ได้ดั่งใจจึงเกิดขึ้นการร้องทุกข์จึงตามมาและระบาดไปทั่วโลก
รวมทั้งประเทศเราชนทุกกลุ่มพากันเดินขบวนขอในสิ่งที่ตนปรารถนาและเมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัวยุคธมินจะตามมามนุษย์จะถูกภัยพิบัติทั้งสองทางคือธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ด้วยกันเองคนไร้ศีลธรรมจะถูกกวาดล้างครั้งใหญ่คนที่มีพระรัตนตรัยอยู่ในใจจะเอาตัวรอดได้